สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะทุกๆคนเลยนะคะชาว YouTube ทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่ากำลังวุ่นวายกับการตัดต่อคลิปแล้วก็อัปโหลดนะคะลงในช่อง YouTube น้องใหม่นะคะก็ขอโปรโมทช่องเลยละกันนะคะก็คือนี่นะคะ Black Poison Colin Noir นะคะก็คือตอนนี้วิกกี้กำลังทำช่องใหม่เปิดช่องใหม่ให้หนุ่มๆเขานะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของพวกเขานะคะช่องนี้ก็นะยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะชาว YouTube ทุกๆท่านนะคะเข้าไปติดตามให้ด้วยนะคะคือตัววิกกี้เองเนี่ยนะเป็นแอดมินทั้งสองช่องนะคะทั้งวิกกี้อินสวิตแล้วก็ช่องของ Black Poison Colin Noir นะคะก็คือไม่ว่าจะไปคอมเมนต์ที่ช่องนู้นหรือว่าช่องนี้นะคะยังไงเราก็จะตามกลับคอมเมนต์ทุกคลิปแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าจะดูคลิปช่องวิกกี้แล้วอยากจะไปคอมเมนต์ดูคลิปช่องเด็กๆหรือตามคอมเมนต์วิกกี้มาแล้วอยากจะไปดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ของช่องBlack Poison นะคะเราก็ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาค่ะตามคอมเมนต์ไปดูช่องไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นแอดมินเองทั้งสองช่องนะคะยังไงก็นะจะพยายามไปทั่วถึงค่ะเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่อง YouTube น้องใหม่ด้วยนะ Black Poison ค่ะ Colin Noir นะคะก็คือเดิมทีเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาหนุ่มๆเด็กๆไม่ได้เขาเรียนดนตรีกันมานะคะตั้งแต่อายุ8ขวบเนาะคอลินเรียนเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเรียนกีตาร์อะคูสติกนะคะจากนั้นมาก็มาเปลี่ยนเป็นกีตาร์ไฟฟ้าซึ่งจะเห็นว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่คอลินสอบกีตาร์แล้วมันมีคุณครูนั่งเป็นกีตาร์ไกด์นั่นก็คือครูที่สอนคอลินมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อะคูสติกแล้วก็มากีตาร์ไฟฟ้าเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเขาจะมีกลุ่มเป็นแบนด์ของตัวเองนะเดิมทีเนี่ยวงนี้เขาจะมีทั้งหมด5คนนะเขาจะมีนักเปียโนกับมือเบสเนาะก็2คนนี้ก็คือออกไปแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่แค่3หนุ่มก็คือคอลินโนอาแล้วก็ดิเอโก้นะคะดิเอโก้นี่ก็จะเป็นลูกครึ่งไทยลูกครึ่งไทยลูกครึ่งอาร์เจนตินาสวิตนะคะคุณแม่เขานี่เราก็รู้จักตั้งแต่คลอดลูกใหม่ๆเลยนะคลอดคอลินใหม่ๆแล้วเราไปเจอกันที่คอร์สการคลอดลูกนะจากนั้นมาก็รู้จักกันมาตั้งแต่นั้นมาแล้วทีนี้พอดีลูกทั้งคู่เนี่ยชอบเล่นกีตาร์ทั้งคู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอามารวมกันเป็นแบนด์ทำแบนด์ด้วยกันนะคะค่ะก็นั่นแหละจุดเริ่มต้นนะเขาก็มีแบนด์มิกตั้งแต่อายุ10ขวบเนาะตอนคอลินกับดีก็10ขวบนะทำแบนด์นี้มาก็ประมาณ3หรือ4ปีแล้วไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ละส่วนโนอานี่เขาก็จะมีเรียนตีกลองตั้งแต่อายุ8ขวบซึ่งคุณครูสอนตีกลองก็จะมีอยู่ในคลิปแต่ว่าทำการเบลอหน้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะคุณครูเขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วเขาบอกว่าเวลาเอาคลิปมาลงทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook หรือ Instagram อะไรทั้งหลายแหละห้ามเอาหน้าเขาไปโชว์นะอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเบอร์หน้าเขาไปเพราะว่าเขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วเขามีสปอนเซอร์ไงเวลาเขาสอนตีกลองเงี้ยแล้วมันจะมีโลโก้ยี่ห้อกลองซึ่งเขาจะมีสปอนเซอร์ในแบรนด์ของเขาอีกสปอนเซอร์หนึ่งไงเขาก็เลยห่วงห้ามหน้าตาของเขานะคะเราก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็นะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะเข้าไปให้กำลังใจหนุ่มๆกันด้วยนะคะก็นะเราก็ภูมิใจแหละคนเป็นแม่เนาะยังไงเราก็อยากจะผลักดันลูกและเพิ่งก็คือว่า2ปีนะที่เขาไม่ได้โชว์ไม่ได้แสดงความสามารถเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะก็เพิ่งจะมีโชว์ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะเราก็เลยมีไอเดียว่าไอเดียว่าเออนะน่าจะทำช่องให้เขาเนาะเพื่อจะเป็นช่องทางให้คนเห็นว่าเขาสามารถเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยทำอะไรกันเองได้เราก็เลยมีแนวคิดว่าเออนะน่าจะทำช่องให้เขาก็นะเราก็ภูมิใจแหละเป็นแม่ก็ต้องผลักดันลูกฝึกชีวิตถูกปะลูกเราเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะโนอาเขาก็จะมีคอนเสิร์ตกับคุณครูเนาะคือเล่นตีกลองกับวงของครูคุณครูก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วโนอาไปแจมตีกลองนะคะอาทิตย์หน้าและอีก2อาทิตย์เนี่ยหนุ่มๆเขาก็จะมีอีก1คอนเสิร์ตนะคะที่อาบอนเนี่ยเมืองที่เราอยู่เป็นคอนเสิร์ตโอเพนแอร์นะแล้วก็ตามมาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจลูกค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะเข้าไปให้กำลังใจด้วยนะคะ Black Poison Colin Noir นะคะคลิปนี้ยาวหน่อยเนาะนั่งพูดไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่านานเราไม่ได้พูดอะถือซะว่าเรามาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วกันนะคะส่วนตัวช่อง Wiki in Sweet เองเนี่ยเราก็จะเอาไว้ทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไม่ก็ครอบครัวหรือไม่ก็จิปาถะเรื่อยเปื่อยไป
ส่วนความสามารถของเด็กๆเราก็จะเอาไปรวมไว้ที่ช่องนู้นช่องเดียวเฉพาะดนตรีช่องนู้นช่องเดียวนะเพราะว่าจะมีโดนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์แทบจะทุกคลิปเลยเพราะว่าเอาเพลงเขามาร้องนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่า YouTube เขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะก็โอเคเป็นช่องใหม่ก็คืออาจจะละเมิดลิขสิทธิ์แต่ไม่ได้รับรายได้ใช่ไหมอย่างช่องวิกกี้เองเนี่ยเปิดสร้างรายได้แล้วเนาะแต่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าเขาก็จะมีบอกมาไว้ว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนแบ่งของรายได้เนี่ยจะต้องแบ่งให้ทางออริจินอลเขาครึ่งนึงอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราก็นะเปิด เปิดให้ทุกคนชมได้ชมความสามารถโอเคคลิปนี้ก็มาเมาส์มอยแค่นี้ละค่ะ พูดมากไปหน่อยแล้วก็ยาวไปหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะนะฝากสนับสนุนลูกครึ่งไทยสวิตด้วยนะคะสองหลุมพี่น้องนะคอลินโดอาค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่อุตส่าห์อยู่แล้วก็ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยคลิปนี้ฝากด้วยนะคะขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย